بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับชูกรขอบคุณต่อเอองอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى นะครับที่อัลลอฮ์ سبحانه وتعالى นั้นทรงเมตตานะครับให้กับผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับได้มีโอกาสนะครับมาในงานนะครับปันน้ำใจให้น้องกำพร้านะครับครั้งที่11ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่เราทุกคนนะครับเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าการดูแลเด็กกำพร้านะครับเป็นหน้าที่นะครับที่สำคัญนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนมาที่นี่ก็ด้วยมีเป้าหมายนะครับที่ชัดเจนสำหรับการเสวนาในวันนี้เนี่ยก็คงอาจจะเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดนะครับในหัวข้อบทบาทของมุสลิมต่อสังคมเด็กกำพร้านะครับซึ่งก็จะมีท่านอาจารย์อัชอารีเดืองปาดหนึ่งท่านนะครับแล้วก็ฮาจีมีนใจเผื่อแผ่นะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวอาจารย์อัชรีสักครู่นะครับท่านมาถึงแล้วตอนนี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับต้องเรียนก่อนว่าการพูดคุยนะครับของเราในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับทุกๆคนนะครับที่อยากจะช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับโอกาสเมื่อมาถึงนะครับเราจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าอย่างไรนะครับอย่างในหัวข้อการเสวนาเนี่ยคำว่าบทบาทของมุสลิมนะครับกับการช่วยเหลือเด็กกำพร้าสังคมเด็กกำพร้าเนี่ยมันเป็นภาพที่กว้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะคงจะพูดในบางมุมบางแง่นะครับในบางมุมบางแง่นะครับอย่างเด็กกำพร้าเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ขาดพ่อหรือขาดทั้งพ่อและก็แม่นะครับหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าฉันแล้วก็คนที่ดูแลเด็กกำพร้าจะอยู่ในสวรรค์นะครับอย่างนี้ฮากะซะและท่านก็แยกนิ้วทั้งสองเนี่ยออกท่านชี้ไปด้วยกับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับแล้วท่านก็ทำนิ้วแยกออกจากกันแสดงว่ามันมีความใกล้ชิดในหะดีษนะครับในทำนองเดียวกันนี้เนี่ยมีหลายหะดีษนะครับให้การสนับสนุนนะครับแต่ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังมุมมองของผู้ที่อาจจะมีโอกาสนะครับในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือว่าในงานต่างๆเนี่ยที่เป็นเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือต่างๆนะครับท่านมีมุมมองอย่างไรนะครับถึงบทบาทของมุสลิมนะครับที่เราจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ยเราควรจะตั้งต้นกันแบบไหนอย่างไรนะครับขอเชิญพบกับท่านฮาจีมีนใจเผื่อแผ่นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เราจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยเราเป็นมุสลิมการที่เราจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดในเชิงธุรกิจเพราะการทำธุรกิจเนี่ยคือลงทุนไปแล้วก็ย่อมที่จะเอากำไรมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ยมันเป็นผลบุญมากมายมากกว่าที่เราจะทำบุญอย่างอื่นแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านว่าเราก็หวังว่าเราจะได้อยู่กับ
ท่านนบีในสวงสวรรค์อีกครั้งดังนั้นเลยถ้าเผื่อว่าในระหว่างที่เราเจอเด็กกำพร้าหรือเป็นบุญอย่างอื่นเนี่ยเลือกที่จะทำบุญกับเด็กกำพร้าก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยอิสลามก็สอนเราทุกเรื่องในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการผลละบุญสละกอยาดียะทำให้กับตัวเราแล้วก็ให้กับผู้ที่ล่วงลับในการทำอย่างไรเด็กกำพร้ามีผลละบุญอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องจะเป็นในลักษณะของทัศนคติหรือว่าอิสลามนะครับทัศนคติก็คือรอให้รวยก่อนแล้วถึงจะช่วยเหลือแต่อิสลามนะบอกว่าต้องช่วยเหลือก่อนที่เราจะรวยคือทำให้มันเป็นประจำทำไปเรื่อยๆแล้วเราไม่สามารถจะรู้ได้ในอิสลามว่าการที่เราทำบุญแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะตายวันไหนเวลาใดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของทัศนคติกับอิสลามเนี่ยมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามเราเนี่ยสอนให้เราทุกเรื่องในเรื่องที่เราจะดำเนินชีวิตหรือจะทำอิบาดะห์หลายๆอย่างเรื่องการดำเนินชีวิตมันก็ต้องมีอิสลามติดตามตัวเราไปในมุมมองที่ผมเป็นนักธุรกิจนะอันนี้ผมทำธุรกิจผมก็เป็นคนที่มองกลับหลังมองกลับหลังหมายความว่าไปดูว่าพันกว่าปีเนี่ยเขาทำการค้ากันอย่างไรก็ใช้ชีวิตกันอย่างไรเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วเสร็จแล้วเราก็นำมาปฏิบัติในมุมมองของผมว่าเราไม่มีเรื่องอะไรจะเราจะต้องคิดหรอกเพราะว่ามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำเป็นแบบไว้ให้กับเราอยู่แล้วนะครับเวลานี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวันกิยามะฮ์ว่าบรรดามุสลิมเนี่ยมีมากกว่าฟองน้ำในทะเลนะครับในอดีตผมก็ทราบมาว่าอิสลามเราเนี่ยปกครองไปครึ่งโลกนะครับแต่อิสลามของเราก็ไม่ได้มีแยะเหมือนกับปัจจุบันทำเรียนแล้วครับสลามกุมครับให้ผมต่อนะครับครับเรื่องของเด็กกำพร้าทำไมถึงต้องมีเด็กกำพร้านะครับเด็กกำพร้านี่แหละจะมาทดสอบอีหม่านของผู้ที่มีปัจจัยยังชีพหรือผู้ที่มีธุรกิจร่ำรวยว่าจะมีจิตใจช่วยเหลือเด็กกำพร้าไหมแล้วผลบุญพระองค์อัลเลาะห์ก็ให้อย่างมากมายท่านนบีก็สัญญาว่าจะได้อยู่สวงสวรรค์อย่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ศรัทธาไม่มีเรื่องต้องคิดหรอกครับช่วยเด็กกำพร้าเหมือนกับท่านขอเอ่ยนามท่านเช็คยูซุปจุ่มชื่นที่ท่านบอกว่าที่มักกะฮ์นี่แย่งกันเลยถ้าเจอเด็กกำพร้าจะขออุปถัมภ์แล้วก็ดูแลนะครับนั่นคือความสำคัญของเด็กกำพร้าครับเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับฮาดีมีนนะครับใจเผื่อแผ่ท่านเป็นนักธุรกิจนะครับท่านก็มีมุมมองนะครับที่น่าสนใจนะครับศึกษาดูว่า 1,400 กว่าปีเนี่ยท่านนบีได้ทำการค้าอย่างไรนะครับนักธุรกิจแน่นอนก็ต้องมองเรื่องของผลกำไรนะครับแล้วก็การกำไรตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นการกำไรที่ทวีคูณนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงในดุนยานี้เท่านั้นนะครับเราทำยังไงที่จะให้ผลกำไรเนี่ยมันทวีคูณไปถึงโลกอาคิเราะห์ของเราอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นแนวคิดนะครับที่เราได้ฟังแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคงไม่ต้องรอให้มีฐานะร่ำรวยก่อนนะครับต้องทำบริจาคทัศนคตินะครับกับอิสลามนะครับถ้าใช้ทัศนคตินี่เราคงจะยึดเอาความคิดของตัวเราไว้ก่อนทัศนคติของเราเองไว้ก่อนแต่ถ้าเอาหลักการเนี่ยเราต้องทำเลยอัลฮั
ัมดุลิลลาห์นะครับเดี๋ยวเราจะฟังนะครับจากอาจารย์อัชอารีเรืองปาดนะครับเมื่อกี้นี้นะครับท่านฮัจญ์อามีนบอกว่าทำไมต้องมีเด็กกำพร้านะครับท่านอาจารย์อัชอารีในฐานะที่เป็นทั้งนักธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเด็กกำพร้าด้วยนะครับบทบาทนะครับของมุสลิมนะครับกับการดูแลสังคมของเด็กกำพร้าเนี่ยในมุมมองของอาจารย์อัชอารีแล้วเนี่ยควรที่จะทำอย่างไรนะครับขอเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้องขอมาฟท่านอุมัดแล้วก็บังอามีนด้วยนะครับที่ขึ้นมาช้านะครับผมก็กะเวลาผิดอีกแล้วนะคือคิดว่าตรงนี้มันน่าจะไหลแต่เดี๋ยวนี้เส้นนี้จะเดินแล้วนะมีรถติดนะครับผมนึกว่าโอ้โหคนมางานนี้เยอะแน่เลยนะครับพี่น้องครับเรื่องของหัวข้อที่เรา3คนกำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับคือเรื่องของกำพร้าอะไรคือความรับผิดชอบของสังคมหรือเด็กกำพร้าในสังคมเนี่ยที่เราจะต้องคือมุมมองของเราในเรื่องของกำพร้านี่เรามองยังไงนะฮะซึ่งเด็กกำพร้านะหรือเรื่องของความกำพร้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าเรามองในหลักการให้ลึกๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันก็น่าแปลกแต่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ว่าทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้ท่านนบีเนี่ยเป็นกำพร้านะฮะมันมีฮิกมะห์ยังไงทำไมถึงการเผยแพร่ของท่านนบีเนี่ย20กว่าปีเนี่ยในของความเจริญรุ่งเรืองของอิสลามที่เริ่มต้นมาเนี่ยจากที่วะฮีอันแรกลงมาอิกเราะห์นะฮะคือเริ่มต้นที่เรื่องของอากีดะห์10 กว่าปีที่มักกะห์นี่คือเรื่องของอากีดะห์ล้วนๆเลยแล้วก็เรื่องอิบาดะห์เนี่ยค่อยมาผุดทีหลังตอนที่อพยพมาที่มะดีนะห์แล้วนะละหมาดยังไงซะกาตยังไงเรื่องฮัจญ์ต่างๆเนี่ยคือเรื่องปลีกย่อยของการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องมาทีหลังเท่านั้นเลยแต่ว่าวางรากฐานในช่วงแรกเนี่ยนะครับครึ่งกว่าๆเนี่ยนะครับของการทำงานท่านนบีเนี่ยในเรื่องของอากีดะห์ก่อนที่จะวางรากฐานอากีดะห์เนี่ยก็คือวางรากฐานตัวบุคคลที่จะทำงานตัวเนี้ยคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางรากฐานท่านนบีนะฮะอย่างที่เราเคยได้ทราบกันนะครับว่าการที่เด็กชายมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์จะขึ้นมาเป็นนบีเมื่อเขาอายุ40เนี่ยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เขาเกิดหรือแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆก่อนที่เขาจะเกิดจนกระทั่งเขาได้รับแต่งตั้ง40ปีแล้วก่อนเกิดอีก10กว่าปีเนี่ย50ปีเนี่ยวางรากฐานให้กับชายคนนี้แล้วหนึ่งในการวางรากฐานเนี่ยคือการวางให้เขาได้เป็นกำพร้านะนอกเหนือจากกำพร้านะครับอย่างที่เราทราบการวางรากฐานในเรื่องของชื่อเสียงของท่านนบีในเรื่องของอัลอามีนในเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของความเฉลียวฉลาดนะครับเราคงจะเคยทราบกันเรื่องของการแก้ปัญหาตอนที่มีการบูรณะกะอาบะห์นะครับบรรดาหัวหน้าเผ่าต่างๆทะเลาะกันจะตีกันเถียงกันว่าจะใครจะเป็นคนเอาหินดำเนี่ยขึ้นมาวางมาประดิษฐ์บนมุมหินดำจุดเดิมที่เอาเคยเอาวางไว้เพราะว่ามีการซ่อมแซมยกหินดำออกไปแล้วจะเอากลับขึ้นไปวางใหม่เนี่ยนะฮะแล้วเราก็ให้พวกหัวหน้าต่างๆเหล่านี้ยอมรับในกติกาที่ว่าถ้าใครเดินเข้ามาตรงมุมนั้นเนี่ยคนนั้นจะเป็นคนตัดสินแปลว่าถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยบอกว่าฉันยกเองคนเหล่านี้ก็ต้องยอมหรือคนนั้นบอกว่าให้คนนี้ยกทุกคนยอมหมดคือเขามีกติกากันมาแล้วแต่ท่านนี้ก็มีการแก้ไขสถานการณ์ของความขัดแย้งตอนนั้นอย่างสวยงามนะฮะคือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการยกหินดำใส่ผ้าแล้วก็ทุกคนจับปลายผ้าแล้วยกขึ้นมานะฮะช่วยกันยกมาทุกๆคนมีส่วนร่วมหมดเลยแต่จริงๆแล้วคนที่ยกหินดำขึ้นมาประดิษฐ์ที่มุมมันคือใครคือตัวท่านนบีเองสิ่งเหล่านี้นะครับเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือการวางอีกเรื่องนึงที่ท่านนบีถูกวางไว้ก่อนที่จะเป็นนบีก็คือนบีเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสกับอบายมุขเลยคือรู้ว่ามีอบายมุขรู้ว่ามีตอนเป็นเด็กๆออกไปเป็นเด็กกำพร้าออกไปเลี้ยงแกะเนี่ยนะฮะรู้ว่าที่ในตัวเมืองในมักกะห์เนี่ยเขาจะมีการละเล่นมีระบำหน้าท้องมีอะไรการแสดงต่างๆตัวเองอยากจะเห็นพอเห็นเพื่อนๆคุยอยากจะเห็นไปนั่งรอดูตั้งแต่ตอนหัวค่ำแต่ก่อนที่การแสดงจะเริ่มเนี่ยอัลเลาะห์ให้นบีหลับตื่นขึ้นมาอีกทีนึงตะวันแยงตาคือหลับตอนไปนั่งรอหน้าเวทีแต่ไม่ได้ดูนะอัลเลาะห์วางตัวท่านนบีที่มาทํางานนี้แล้วหนึ่งในการวางตัวนั้นคือการวางตัวให้ท่านนบีเป็นกําพร้าฉะนั้นกําพร้าเนี่ย
คนที่ทำงานเด็กกำพร้าจะรู้ดีว่าเด็กกำพร้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติของการเป็นผู้ที่ถูกที่ควรจะได้รับการดูแลเนี่ยซ้อนกันอยู่หลายเรื่องไม่ใช่ความจนอย่างเดียวคนที่ทำงานเกี่ยวกับคนยากจนจะรู้ดีว่าความจนเนี่ยมันก็น่าสงสารแล้วคนที่ประสบเหตุประสบทุกข์ภัยก็น่าสงสารแล้วแต่คนที่เป็นกำพร้าเนี่ยมันมีความซ้อนอยู่ในนั้นคือมันเป็นสิ่งที่จะต้องดูแลทั้งในแง่ของวัตถุเงินทองที่ต้องช่วยเหลือเขาดูแลในแง่ของความรู้สึกในด้านจิตวิทยาท่านนบีไม่ได้บอกว่าให้เราลูบศีรษะเด็กกำพร้านบีไม่ได้บอกว่าเราให้ลูบศีรษะเด็กยากจนให้ลูบศีรษะเด็กข้างถนนที่พ่อแม่ยากจนทำงานก่อสร้างไม่ใช่นบีไม่ได้พูดถึงท่านการลูบศีรษะดีไหมดีแต่นบีเจาะจงมาเลยที่ว่าให้ลูบศีรษะเด็กกำพร้าแล้วการลูบศีรษะเด็กกำพร้าเป็นอิบาดะห์ด้วยนะเป็นสิ่งที่ได้ผลบุญด้วยนั่นก็คือสิ่งที่เป็นจิตวิทยาที่ทำไมถึงได้วางอย่างนี้เอาไว้นะฮะประเด็นก็คือว่าแล้วยิ่งแปลกไปกว่านั้นอีกนะครับในแง่ของภาษาในตันมัดบังกามีนครับคำว่ายาตีมเนี่ยใช้เรียกเฉพาะเด็กที่พ่อตายแม่ตายไม่เรียกว่ายาตีมนะใช่ไหมฮะเงื่อนไขที่เราทราบกันดีบางคนโอ้โหมีใบมรณบัตรของแม่มาเอาแล้วพ่อละพ่อยังอยู่เฮ้ยเองยังไม่ถูกเรียกว่ายาตีมเพราะว่าพ่อเองยังอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้มองถึงปัญหาของเรานะว่าบางทีพ่ออยู่พ่อไม่ทำอะไรอันนี้คนละเรื่องกันนะครับแต่คำว่ายาตีมเนี่ยคือพ่อตายแม่ตายพ่ออยู่ไม่เรียกว่ายาตีมเขาเรียกอะไรเรียกอาจีนะอาจีอาจีนะครับคือเด็กที่บิดกำพร้าแม่พ่อยังอยู่ส่วนเด็กที่กำพร้าทั้งบิดามารดาเขาเรียกละตีมนะก็คืออยู่เข้าอยู่ในหมวดของกำพร้าของยาตีมด้วยนะครับแต่ว่าถ้ากำพร้าถ้าพ่อที่แม่เขาเรียกเราตีมแต่กำพร้าที่เจาะจงเลยคือกำพร้าพ่อแสดงว่าหลักที่อิสลามวางไว้เนี่ยนะครับในความเป็นพ่อในความเป็นหลักของครอบครัวในความเป็นกาวามูนของผู้ชายของผู้ศรัทธาที่เป็นของมุสลิมที่ผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่มากๆนะครับแปลว่าอิสลามเนี่ยที่วางคือนักวิชาการเขาบอกว่าคำว่าการส่งเสริมให้ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่อิสลามมาต้องการที่จะปูรากฐานของสังคมให้เห็นว่าสังคมที่จะมั่นคงได้เนี่ยน่าจะต้องมาจากฝ่ายผู้ชายที่เป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นคนที่ดูแลเรื่องค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายให้ความอบอุ่นกับลูกคนที่เป็นพ่อรู้ดีว่าวันไหนที่พ่ออยู่บ้านเนี่ยวันนั้นเนี่ยบ้านจะมีความสุขแบบครบๆคนที่เป็นลูกก็เหมือนกันพ่ออาจจะเดินทางบ่อยพ่ออาจจะคืนนี้พ่อไม่ได้ค้างที่นี่พ่อไปค้างที่บ้านอื่นบ้างมีใช่ไหมลูกเขาอยู่ได้ไม่อยู่ได้อยู่กับแม่เขาก็มีความสุขแต่ว่าถ้าวันไหนพ่อมานอนบ้านพ่ออยู่แม่อยู่ลูกอยู่ความรู้สึกของบ้านเนี่ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่ามันจะอบอุ่นกว่ามันจะมีความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เหตุดังนั้นในสิ่งที่อิสลามวางไว้เนี่ยก็คือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่ควรจะมีเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากผู้ชายนะเพราะผู้ชายมีความแข็งแรงผู้ชายมีความมีทางออกในเรื่องของการทำมาหากินมากกว่าผู้หญิงผู้ชายมีโอกาสที่ตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆในเรื่องสำคัญในเรื่องล่อแหลมต่ออันตรายของครอบครัวเนี่ยได้มากกว่าดังนั้นความอบอุ่นความเข้มแข็งความมั่นคงอ่ะมาจากผู้ชายอันนี้คือสิ่งที่อิสลามต้องการจะบอกดังนั้นการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกวางไว้เป็นกำพร้าเนี่ยเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าเนี่ยคือความกำพร้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะด้อยกว่าคนอื่นนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นคนที่เป็นผู้ได้โอกาสเป็นคนที่ถูกน่าสงสารแล้วก็ไม่มีคุณค่าอะไรแต่ว่าแม้แต่จะเป็นคนกำพร้าเนี่ยก็สามารถที่จะถีบตัวเองขึ้นมาให้เป็นคนที่สูงส่งในสังคมได้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะคุยกับพวกเรา ที่ตั้งใจจะคุยเนี่ยก็คือว่าเรื่องของกำพร้าเนี่ยมันเป็นงานในระดับโอท็อปนะมันไม่ใช่งานระดับชาติคือถ้าหากว่าเราทำให้กำพร้าเป็นงานระดับชาติเนี่ยแปลว่าเรากำลังมาผิดทางเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าให้เราดูแลเด็กกำพร้าที่อยู่ในละว่าใกล้เคียงเราอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในชุมชนเราอยู่ในเผ่าของเราอยู่ในซอยของเรานะฮะการ
ให้การดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยจึงควรเป็นงานที่ชุมชนเนี่ยดูแลกันเองแล้วมันจะดูแลได้ทั่วถึงดูแลได้ใกล้ชิดกว่าการที่จะปล่อยให้กำพร้าเป็นภาระของรัฐะของสังคมนะฮะไม่ต้องรัฐะหรอกแค่องค์กรใหญ่ๆอย่างว่ามีอย่างศรัทธาชนเนี่ยทำงานเด็กกำพร้าพอเด็กกำพร้าเริ่มมากขึ้นพื้นที่ในการมีเด็กกำพร้าต้องดูแลมากขึ้นเนี่ยความละเอียดในการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยมันลดลงแล้วนะฮะโอกาสที่เราจะไปรูปศีรษะเด็กกำพร้าได้ทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์มันเป็นไม่ได้แล้วโอกาสที่เราจะไปดูว่าเด็กกำพร้าคนนี้เรียนหนังสือเป็นยังไงละแวกใกล้เคียงที่เขาอยู่เนี่ยมันปลอดภัยไหมแม่ของเขาเนี่ยละหมาดหรือเปล่าคุมฮิญาบหรือเปล่าได้เงินไปเนี่ยแม่เอาไปใช้เองไปซื้อหวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีโอกาสจะได้รู้เลยนะฮะแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆบางทีได้ทุนก้อนใหญ่ไปทำอะไรครับซื้อมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งองค์กรใหญ่ๆที่กระจายทุนไปให้เด็กกำพร้าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปใกล้ชิดเหล่านี้เลยไม่มีโอกาสที่จะไปดูสิ่งเหล่านี้เลยแต่คนในชุมชนจะรู้คนบ้านใกล้ๆเขาจะรู้เพราะนั้นถึงเครือข่ายถึงต้องมีเครือข่ายเด็กกำพร้าไงต้องช่วยกันดูไงฮะแต่จริงๆแล้วแปลว่าอะไรแปลว่ามูเก็มต้องดูกันเองสับปะรดต้องช่วยกันดูอิหม่ามต้องช่วยกันดูผมได้เคยพูดมานานหลายปีแล้วว่าอย่าให้องค์กรทำงานเด็กกำพร้าเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าองค์กรทำงานเด็กกำพร้ายิ่งใหญ่แล้วยิ่งดูไม่ทั่วถึงไอ้ที่มันทั่วถึงน่ะคือคนในชุมชนน่ะดูแลกันเององค์กรต้องทำไหมทำแต่ทำเป็นแบบทำเป็นหลักแต่เรื่องของการดูแลที่ใกล้ชิดจริงๆเนี่ยคือเรื่องของสังคมในละแวกของเด็กกำพร้าเนี่ยที่จะดูแลคนในชุมชนต้องดูแลแล้วนั่นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนแล้วอย่างที่บังอามินบอกคือว่าไม่ต้องรอให้รวยไม่ต้องรอให้เป็นเจ้าของโรงเชือดเนื้อไม่ต้องให้เป็นเจ้าของร้านขายผลไม้แห้งแล้วใครทำงานเด็กกำพร้าใครก็ได้มีเงินเท่าไหร่ก็ได้มีรายได้เท่าไหร่ก็ได้หรือแม้แต่ไม่มีรายได้เลยเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลเด็กกำพร้าเพราะเด็กกำพร้าเนี่ยคือรากฐานของสังคมในบีแสดงเห็นแล้วว่าเขาสามารถเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่แม่ตายพ่อตายตั้งแต่ยังไม่เกิดแล้วแม่ตายตอนเล็กๆเนี่ยสามารถเป็นผู้นำของสังคมได้ฉันใดนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กกำพร้าให้เป็นคนที่สำคัญคนที่มีคุณค่าของสังคมได้แค่นี้ช่วงที่นี้ก่อนครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับจากที่อาจารย์นัชรีนะครับได้พูดคุยกันไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้ชายนะครับนี่ผู้ชายก็เยอะนะฮะมาในงานนี้นะครับก็เป็นความรับผิดชอบหลักเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กกำพร้าเองเนี่ยจะต้องจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่จะมองว่าการกำพร้าเนี่ยเป็นปมด้อยนะครับซึ่งในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าการเป็นกำพร้านั่นคือปมด้อยนะครับผมจะพูดกับเด็กๆเสมอนะครับว่าให้เราเนี่ยภูมิใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเป็นที่ยอมรับและอัลลอฮ์รักมากที่สุดเนี่ยเขาก็เป็นกำพร้าฮัมดุลิลละนี่คือสิ่งที่เราให้กำลังใจกับเด็กกำพร้านะครับว่าสถานะของเขาเนี่ยเป็นสถานะที่มีเกียรตินะครับด้วยกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสะพานนะครับให้กับผู้ศรัทธาเนี่ยได้ทำความดีเหมือนกับที่อาจารย์นาซีบอกเมื่อกี้เนี่ยรูปศีรษะเด็กกำพร้าเนี่ยเป็นความดีไม่ใช่ว่าไปรูปศีรษะเด็กคนไหนแล้วก็จะเป็นอิบาดะห์ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเด็กกำพร้าแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในงานนี้ด้วยนะครับที่จะร่วมกันบริจาคนะครับก่อนที่จะไปที่ฮัจญีอามีนอีกรอบนึงเนี่ยนะครับนะฮะอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรามีเวลาก่อนอีชานะครับเดี๋ยวจะให้สรุปกันคนละรอบนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็อยากจะเสริมนิดนึงนะครับว่าอาจารย์บอกว่าโอท็อปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มาชาอัลเลาะห์มากเลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านได้กล่าวไว้หะดีษนะครับของท่านก็คือว่าบ้านที่ดีที่สุดของมุสลิมเนี่ยก็คือบ้านที่มีเด็กกำพร้าอยู่นะครับและคนในบ้านเนี่ยก็คือทำความดีกับเด็กกำพร้าและบ้านที่เลวที่สุดของบรรดามุสลิมก็คือบ้านที่มีเด็กกำพร้าอยู่นะครับแล้วก็เด็กกำพร้าเนี่ยถูกทำร้ายและก็ถูกอาธรรมหะดีษนี้เนี่ยนะครับบันทึกโดยบุคอรีนะครับรายงานโดยอบีฮุรอยเราะห์ซึ่งฉะนั้นเนี่ยเราได้ฟังอย่างนี้แล้วนะครับบางครั้งเนี่ย
ผมว่าโอท็อปหลายๆคนอยู่ตรงนี้ในบ้านมีอยู่แล้วนะครับเราช่วยกันดูแลช่วยกันทำให้เขาเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็ให้ในสิ่งที่เราสามารถที่จะให้ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงท้ายนี้นะครับกับฮาจีอามีนนะครับอีกครั้งหนึ่งเราจะให้กำลังใจหรือว่าเชิญชวนอย่างไรนะครับให้ทุกคนหันมาสนใจเด็กกำพร้าและก็ช่วยเหลือเด็กกำพร้าครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราจะเชิญชวนอย่างไรมาให้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าอัลฮัมดุลิลลาห์ก็มันก็หนีไม่พ้นคำสอนนะเพราะจริงๆแล้ววิถีชีวิตของผมเนี่ยเวลาผมจะใช้ชีวิตเนี่ยผมก็จะกลับไปดูว่าอิสลามอนุญาตให้เราทำหรือไม่ให้ทำเราค่อยตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องว่าการช่วยเหลือเด็กกำพร้ามันผลบุญมันเยอะแยะมากมายนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าจริงๆแล้วอิสลามเราเท่าที่ผมได้ศึกษามาตลอดระยะเวลาระยะหนึ่งครับอิสลามสอนเราทุกเรื่องมันไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องมานั่งคิดกันเองคือถ้าเราขนาดการทำบุญเนี่ยผมก็เลี้ยงไปมองอยู่ว่าการซอดาเกาะห์ผลบุญมันก็แบบการฮะดียะห์มันก็แบบอดียะก็แบบนึงนะครับผลบุญมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันก็ต้องเลือกทำบุญที่ลงทุนน้อยได้กำไรมากนะที่อัลเลาะห์ให้มากกว่านะครับคือเราเป็นมุสลิมเราอย่าไปใช้อะไรนะตะกี้ผมพูดศัพท์มันเป็นศัพท์ทัศนคติคือทัศนคติใช้กับเราไม่ได้เลยเท่าที่ผมได้ศึกษามาคือทัศนคติเมื่อใดเราร่ำรวยเพิ่งจะคิดช่วยเหลือคนจนคนยากจนนะครับแต่อิสลามหากว่าบอกว่าหากต้องการร่ำรวยจงช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ยากจนนี่แหละครับนี่คือเรื่องของทัศนคติเพราะนั้นทัศนคติเนี่ยเท่าที่ผมได้สัมผัสมาในหมู่มวลพี่น้องเพื่อนฝูงก็ดีแล้วก็สังคมที่เป็นมุสลิมก็ดีก็ยังมีทัศนคติกันเยอะใช้ทัศนคติกันเยอะนะครับก็จะขอเชิญพี่น้องว่ากลับมาดูคำสอนแล้วนำมาปฏิบัติจะดีกว่าอันนี้ไม่ได้ก้าวก่ายงานวิชาการคือหัวข้อนิดๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้แหละครับทำดีแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับในมุมมองของผู้ที่ทำธุรกิจนะครับก็ต้องการที่จะลงทุนนะครับแล้วก็มองว่าเราจะได้ผลกำไรอย่างไรนะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็คือพี่น้องหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันไม่ใช่นักธุรกิจเหมือนทั้งสองท่านวิทยากรที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ใช่นักธุรกิจเนี่ยแล้วจะมองยังไงนะครับทีนี้ก็คือเราทุกคนเนี่ยมีต้นทุนซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะต่อยอดได้อย่างที่บังอามีนบอกฮะจีอามีนบอกฮะจีมีนบอกเนี่ยนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องรอไม่ต้องรอคือถ้าเราไม่รอเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดได้แต่ถ้าเรารอเราก็จะรออยู่อย่างนั้นคือรอมันเป็นทัศนคติรอเนี่ยมันเป็นทัศนคติครับรอให้รวยแล้วถึงจะช่วยเหลือครับอันเนี้ยทัศนคติแต่ว่าอิสลามนี่คือให้ช่วยเหลือเลยให้ช่วยเหลือเลยถ้าอยากรวยให้ช่วยเหลือเลยเหมือนยิ่งบริจาคยิ่งเพิ่มอะไรประมาณนี้อยากค้าขายดีให้บริจาคอะไรประมาณนี้ครับครับทำดีแล้วทำดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่สนใจที่จะเป็นนักธุรกิจนี่ก็เริ่มตั้งแต่น้อยๆใช่ไหมครับครับทำธุรกิจกับอัลลอฮ์ครับทำธุรกิจกับอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังจากอาจารย์อัชรีในช่วงท้ายตรงนี้นะครับเชิญครับครับผมเข้าใจว่าที่บางอามีต้องการจะสื่อเนี่ย
คือบางคำมีนจะบอกว่าเราต้องปรับทัศนคติใช่ไหมมาคำนี้เนี่ยนะพอบอกปรับทัศนคติต้องจริงๆแล้วผมว่าบางคำมีนต้องการจะบอกว่าอย่าให้เรื่องของการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าด้วยงานสังคมเนี่ยมันเป็นเพียงแนวคิดใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราส่วนใหญ่เนี่ยเราฟังเรื่องศาสนาเราเรียนศาสนาเยอะเนี่ยเรียนเยอะจนลืมไปเองลืมไปว่าเฮ้ยที่เรียนมานี่ต้องทำด้วยครับนะพอเรียนเยอะวิชาการมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องถกกันตัวนี้ที่เราเห็นตามหน้าเฟซเยอะๆเนี่ยหน้าฟีดเยอะๆคือเรื่องของการถกวิชาการนะครับถกนั่นถกนี่เรื่องถ้าเราถกกันได้สารพัดเรื่องจริงๆนะครับแต่ว่าบางมินบอกเฮ้ยบางมินมันจะบอกว่าเฮ้ยพวกเองเลิกถกกันได้แล้วลงมาทำลงมือคืออย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นเพียงแค่ทัศนคติอย่าให้เป็นเพียงแค่แนวความคิดในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นน่ะแต่ให้มันเป็นต้องบอกว่าให้มันเป็นสัญชาตญาณครับผมใช่ไหมคือมันควรเป็นสัญชาตญาณเฮ้ยเห็นอะไรเดือดร้อนเนี่ยต้องขยับเลยครับไม่ใช่บอกว่าเออเราต้องมาตั้งคณะกรรมการตั้งกองทุนกันก่อนโม้คุยกันก่อนว่าไอ้ที่ช่วยเนี่ยมันซอกไหมอะไรไม่ต้องเลิกคุยแล้วเลิกไม่ต้องคุยไปแล้วนะฮะเจอใครเดือดร้อนช่วยครับเราต้องขยับก่อนด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจะขยับก่อนคือให้มันเป็นสัญชาตญาณเหมือนกับที่ว่าเวลาเราขึ้นรถนั่งรถเมล์เห็นคนท้องแก่เดินมาเรายกให้นั่งนะเห็นผู้หญิงเห็นคนแก่เดินมาเราช่วยจูงมือข้ามถนนให้มันเป็นแบบเนี้ยให้มันเป็นมาจากสัญชาตญาณมาจากความรู้สึกรับผิดชอบโดยตรงของเราเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าพี่น้องครับบริจาคนะมันจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้บริจาคแล้วจะทำให้ลดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโอเคเรามันถูกว่าเราบริจาคทุกวันเนี่ยบางทีเราบริจาคเนี่ยแม้แต่พวกผมเองในเวลาออกสื่อขอรับบริจาคเนี่ยก็ต้องเอาต้นลูกนี่มาเล่นนะต้องเอาลูกนี่มาเล่นพี่น้องครับรู้ไหมครับว่าการบริจาคเนี่ยมันช่วยลดไข้เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ไม่สบายเนี่ยนะใครที่มีญาติพี่น้องไม่สบายเนี่ยบริจาคเหมือนกับเอาอะไรมาแลกอ่ะใช่ไหมคืออ๋อต้องป่วยก่อนใช่ไหมถึงจะบริจาคคืออย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยบริจาคอย่ารอให้มีบาลาแล้วอยากจะลบบาลาด้วยการบริจาคถามว่ามันทำได้ไหมทำได้แต่ว่าจุดนั้นเป็นจุดท้ายๆที่เอามาแลกแล้วนะครับแต่ว่ามันควรจะมาจากน้ำใจของเรามาจากสิ่งที่เราคิดว่าเออมันเป็นหน้าที่นะฮะท่านนบีเนี่ยกินอาหารเนี่ยก่อนที่จะจกมือลงไปในมื้ออาหารนบีมองแล้วว่าไอ้ข้างๆบ้านเนี่ยเขามีอะไรกินใช่ไหมไอ้เรามีแกงมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราทุกวันนี้เรามีของกินถามว่ากับข้าวเรามีไม่ใช่บอกกับข้าวอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ไม่มีขนาดมีกับกะเพราเรายังมีไข่ดาวเลยใช่ไหมฮะแต่ว่านบีมองคนข้างๆบ้านเผื่อแผ่มนาสาวะเขาก็เผื่อแผ่ให้ขาแผ่หาขาแก่นี่ให้ไปให้แกมากลับมาหาบ้านเดิมนะทำน้ำแกงให้น้ำเยอะๆทำแกงให้น้ำเยอะๆนี่คือสิ่งที่นบีสอนนั้นเรื่องของเด็กกำพร้าเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องเด็กกำพร้าเนี่ยจะมีอัลกุรอานเนี่ยพูดถึงยาตีมเนี่ยอยู่หลายเรื่องมากแต่ที่หลักๆคือจะพูดอยู่สองเรื่องคือหนึ่งคือเรื่องนิกะนะพอพูดเรื่องนิกะพูดเด็กกำพร้าเสร็จปุ๊บมาพูดเรื่องนิกะใช่ไหมต่อกันเลยเรื่องเดียวกันเลยสองเรื่องทรัพย์สมบัติอย่ากินเงินเด็กกำพร้าอย่าอาธรรมต่อเด็กกำพร้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยเราต้องดูแลเขาไม่ใช่แค่ให้สักแต่ว่าให้อย่างเดียวแต่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่วางรากฐานครอบครัวให้เขาด้วยนี่แหละคือสิ่งที่คนทำงานเด็กกำพร้าทุกคนเนี่ยต้องคิดทุกวันเนี่ยเราให้ทุนเด็กกำพร้าพอเด็กอายุเกิน15ปีเนี่ยไม่ใช่กำพร้าละใช่ไหมโดยสิทธิ์เขาไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันทิ้งเขาไม่ได้ไงใช่ไหมอย่างงานวันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราทิ้งเด็กกำพร้าไอ้ที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยแต่ว่ายังต้องไปต่อไปมหาลงมหาลัยต่อเนี่ยจะบอกเฮ้ยเองไม่ใช่เด็กกำพร้าแล้วเองอาเกนบาเล็กแล้วไม่ใช่เงื่อนไขกำพร้าแล้วเองไปหาเงินเองมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องดูแลต่อแล้วพอเด็กกำพร้าเหล่านั้นจบมหาวิทยาลัยมาเนี่ยซึ่งไม่ใช่กำพร้าแล้วนะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องตามดูแลต่อเฮ้ยน้องเองจบมหาวิทยาลัยมาเองได้งานหรือยังถ้าไม่ได้งานมาบามี่นี่มาช่วยกันทำกิจกรรมเดี๋ยวหางานให้วันไหนที่เด็กกำพร้าแต่งงานมีครอบครัวแล้วเราค่อยสบายใจหน่อยนั่นแหละครับก็เป็นแบบนั้นจริงๆที่นบีวางไว้เนี่ยคืออย่าสักแต่ว่าให้ไปตามหน้าที่แต่ว่าให้เราเนี่ยห่วงใยเขาดูแลครอบดูแลให้เขาจนกระทั่งเขาเป็นฝั่งเป็นฝาดูแลให้เขาจนกระทั่งเขามีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราถึงจะภาคภูมิใจแล้วหายห่วงนะฮะน้องครับเรื่องของงานศาสนาเนี่ยอย่างที่บางมีนบอกนะครับว่าอย่าให้มันเป็นเพียงแค่แนวคิดนะอย่าให้มันเพียงแค่คำสวยหรูนะที่เราพูดกันที่เราเอามาใช้กันแต่ว่าให้มันมาจากจิตวิญญาณให้มันมาจากความรู้สึกของเราแล้วก็
ทุกครั้งที่เราเห็นคนเดือดร้อนได้ยินได้ฟังคนเดือดร้อนเนี่ยเราจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวบางมีนก็ช่วยเองแหละใช่ไหมบางทีเราคิดอย่างนั้นพอจะหาทุนให้เด็กกำพร้า200คนคนละ200บาทจริงๆเราพูดออกจากเนี้ยมันต้องมาแล้วแต่บอกอ๋อเดี๋ยวขอบางมีนสัก 20,000 เราก็ไปหวังบางมีนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเป็นอย่างนั้นยังไงแล้วคนอย่างบางมีนมีกี่คนในสังคมแต่ว่าบางมุตฟาบางฟาวซีบางเอามา100เอามาคนละ200ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองหมดตามกำลังของตัวเองหมดกระเป๋าเนี่ยพร้อมที่จะควักพร้อมที่จะแบ่งถึงแม้ว่าเราจะมีน้อยก็ตามคือคำว่ามีน้อยพร้อมมีน้อยแต่พร้อมจะให้เนี่ยมันคือนิสัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของบรรดาซอฮาบะห์นะฮะคนอื่นเขาไม่ได้รอให้รวยก่อนนะครับแต่ว่าเขามีเท่าไหร่เขาก็ให้เท่านั้นนะครับแล้วก็บางคนนี่ซอฮาบะห์บางคนนี่ให้กันทั้งหมดตัวให้กันทั้งทรัพย์สินของตัวเองนี่ไม่เหลือนะฮะแต่เราเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียกร้องขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยนะครับตราบใดที่มันยังอยู่ในกระเป๋าเรามันไม่ใช่ของเราแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันออกจากกระเป๋าเราไปสู่คนอื่นๆที่เดือดร้อนเนี่ยมันคือของเราแค่คิดอย่างเงี้ยนะเงินในบัญชีนะฮะที่ดินที่เราถือครองอยู่ตามชนงโฉนดต่างๆที่เป็นชื่อเราอยู่เดี๋ยววันนี้วันพรุ่งนี้เราตายเนี่ยมันเป็นของลูกหลานหมดเลยนะเราไม่รู้มันจะไปปู้ยี่ปู้ยำยังไงนะฮะแต่ไอ้สิ่งที่เราให้นะวันเนี้ย100บาท200บาท 1,000 บาทที่เราให้ในวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไปรอเราอยู่บนสวงสวรรค์นั่นแหละครับขอให้คิดอย่างนั้นแล้วเราจะสบายใจเวลาที่เราจ่ายแล้วเราเสียดายอย่าเสียดายเพราะว่านั่นคือของเราไอ้ที่เก็บไว้เนี่ยเตรียมตัวเสียดายได้เพราะเดี๋ยววันนึงที่ตายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วนะครับขอบคุณมากครับท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็ได้รับฟังนะครับข้อแนะนำนะครับแล้วก็เป็นการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทนะครับในการดูแลแล้วก็สนใจต่อเด็กกำพร้านะครับผมก็คิดว่าพี่น้องที่รับฟังอยู่ตรงนี้นะครับจะได้รับประโยชน์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไอ้การให้นะครับโดยที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเหลืออะไรเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีพยายามที่จะปลูกฝังให้กับบรรดาซอฮาบะห์นะครับท่านอุมัรกับท่านอบูบักรเนี่ยจะทำบริจาคอย่างมากนะครับแล้วก็ท่านอุมัรเนี่ยจะแข่งกับท่านอบูบักรที่ทำนะครับแล้วก็ท่านอุมัรบอกฉันไม่เคยชนะเลยไม่ทันไม่เคยชนะเลยเพราะว่าอบูบักรเวลาบริจาคไปแล้วท่านนบีถามว่าท่านเหลืออะไรท่านอบูบักรบอกว่าฉันเหลืออัลลอฮ์แล้วก็รอซูลแต่ท่านอุมัรเวลาไปบริจาคนะครับเวลาต้องการระดมกองทุนนะครับเพื่อญิฮาดเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านนบีถามว่าท่านเหลืออะไรท่านอุมัรบอกท่านยังเหลืออีกครึ่งนึงนะครับท่านกันเอาไว้และสิ่งนี้แหละท่านอุมัรบอกทุกครั้งที่ฉันจะทำเนี่ยท่านนึกถึงท่านอบูบักรฉันไม่เคยที่จะชนะเขาในเรื่องนี้เลยฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยทำการบริจาคนะครับให้มากอย่างที่อาจารย์นัชรีพูดเนี่ยนะครับนิดๆเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเรารีบเอาออกมานะครับแบ่งออกมานะครับโดยไม่ต้องรอนะครับอย่างที่ทำให้เป็นนิสัยนะครับอย่างที่ฮัจญีมีนบอกนะครับว่าไม่ต้องรอนะครับเราจะได้ต่อยอดนะครับในสิ่งที่เราต้องการที่จะให้อาคิเราะห์ของเราเนี่ยสมบูรณ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำการบริจาคหรือว่าดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยเขาหวังอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าจะอยู่ใกล้กับท่านนบีในสวรรค์ฟินจันนะอย่างที่พี่น้องทราบกันเป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะกลับไปตอบตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย101 200 10,000 20,000 หรือ 100,000 หรือทวีคูณมากไปยิ่งขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับวามี่นะครับก็ดูแลเด็กกำพร้ามาแล้วก็ได้พี่น้องทุกท่านเนี่ยที่มาร่วมงานแล้วก็ร่วมกับบริจาค กันมาโดยตลอดอย่างที่อาจารย์อัชรีได้บอกไปนะครับว่าเด็กกำพร้าเมื่ออายุเขาครบแล้วเขาอาเกนบาเล็กแล้วดูแลจัดสรรเงินทองของเขาได้เนี่ยโดยหลักการแล้วเขาไม่ใช่แล้วแต่เราละทิ้งเขาไม่ได้เราต้องช่วยเหลือนะครับส่งเขาให้ถึงฝั่งความสำเร็จก
ระทั่งว่าแม้กระทั่งว่าเขาจะมีคู่ครองนะครับดูกันให้จนกระทั่งถึงมีครอบครัวไปเลยก็ยิ่งดีต้องดูคู่ครองให้อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักทุกท่านครับบทบาทของมุสลิมนะครับกับการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยจึงมีความสำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกมากมายนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดตรงนี้นะครับก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนนะครับวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านอาจารย์อัชอะรีเรืองปราดนะครับท่านฮัจญีมีนใจเผื่อแผ่นะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรับในการบริจาคของท่านนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับให้มันเป็นบัญชีของท่านนะครับที่ท่านจะไปเบิกจ่ายอีกทีนึงก็คือในโลกอาคิเราะห์นะครับซึ่งไม่มีใดๆแล้วนะครับที่เราสามารถที่จะเบิกได้นอกจากบัญชีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับนะครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอจบการเสวนาตรงนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์